บางทีหลายข่าวออกไปมันก็คือเรื่องจริงอะนะหมายถึงว่าไม่ได้เป็นผัวพี่มดนะหมายถึงว่าเรื่องติดหนี้หรืออะไรเงี้ยแต่ถามว่าพอยเครียดไหมคนเป็นหนี้มันมีสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วมันมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วมันก็อาจจะไม่ได้สบายเท่าคนอื่นนะแต่ถ้าถามว่าเครียดขนาดนั้นไหมพอยก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นแต่คนชอบมองพอยว่าเอ๊ะจะปลดหนี้ได้ไวๆไปเกาะพี่มดหรือเปล่าหรือแบบไปเอาตังค์จากพี่มดหรือเปล่าเอ๊ะเธอหลังฉันหักมาแล้วค่ะเธอฉันทำงานแลกเงินเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อยากไปแก้เพราะว่าบางทีคนเขาก็จิ้นพอยกับพี่มดก็มีเพราะว่าอย่างพี่มดอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จิ้นพอยกับพี่มดก็มีจิ้นตัวเองกับพอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้ซีเราก็รักพี่มดด้วยแล้วเราก็รู้ว่าพี่มดรู้ว่าพอยคิดยังไงกับพี่มดพอยรู้ว่าพอยคิดยังไงกับพี่มดมันก็เราไม่เห็นจะเป็นต้องแบบไปนั่งคิดอะไรเยอะหรือไปนั่งเครียดเรื่องอะไรเลย